ขับรถทั้งๆที่อายุยังไม่ถึงออกมาเคลียร์ให้ฟังชัดๆเป็นครั้งแรกสำหรับพิษทองเจือถึงกรณีที่ลูกสาวคนที่2มิย่าทองเจือถูกดราม่าเข้าถาโถมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสถานบันเทิงหรือการขับรถทั้งๆที่อายุยังไม่ถึง17ปีบริบูรณ์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์มิย่าเจอดราม่าถล่มและอายุไม่ถึงแต่มีภาพทั้งเข้าผับและขับรถได้อย่างไรจากนั้นยังมีกรณีที่ชาวเน็ตแชร์ว่อนคลิปลูกชายคนเล็กโกรเตอร์ขับรถบนทางด่วนทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ทำใบขับขี่ได้อีกด้วยโดยพิษทองเจือและภรรยาเจงวิไลลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงเวิร์กพอยต์ไว้ว่าเรื่องเข้าผับทางออกไนท์ได้เชิญครอบครัวเราไปที่งานวิทแอนกริดเราก็ได้พาลูกสาวไปถ่ายรูปปกติซึ่งไม่ได้มีการดื่มเพราะพ่อแม่ก็อยู่ในงานด้วยแต่มันเป็นงานปิดที่ได้จัดในสถานที่ที่เป็นผับเท่านั้นเองส่วนเรื่องโรเตอร์เองไม่ได้ขับรถออกนอกถนนน้องเป็นนักแข่งงานนั้นเป็นอีเวนต์ไม่ใช่บนทางด่วนส่วนคลิปที่ออกไปเป็นการตัดต่อยำรวมกันคลิปนั้นพ่อเป็นคนขับน้องเป็นคนถ่ายส่วนคลิปที่มิย่าขับรถบนถนนอันนั้นเป็น MV เพลงของน้องที่ออกมาหลายปีแล้วมันเป็นสนามสเก็ตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจราจร